วัสดีครับนี่คือรายการมีเรื่องมีเพลงครับวันนี้เราได้หยิบอัลบั้มของกลุ่มศิลปินที่มารวมตัวกันทำอัลบั้มพิเศษนั่นคืออัลบั้มเซเว่นครับผมอัลบั้มเซเว่นครับเป็นโปรเจกต์พิเศษของค่าย GMM Grammy โดยการนำศิลปินในค่ายทั้ง7คนมาทำโปรเจกต์ร่วมกันภายใต้ชื่อว่าเซเว่นเมื่อปีพ.ศ. 2543ประกอบด้วยพี่แอมพี่มาชาพี่ไมค์พี่นัทพี่นิโคพี่อุพี่ตองออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2543เป็น2อัลบั้มพร้อมกันในลักษณะปกขาวปกดำได้สร้างปรากฏการณ์แฟชั่นเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงยีนและมีเพลงความรักทั้ง7ที่โด่งดังพร้อมบรรยากาศความสนุกช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่มีเพลงได้รับความนิยมอย่างเช่นความรักทั้ง7ดอกไม้ในใจกันอกหักใช่ไหมกลับมาหาเพื่อนคือรักแท้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็นำมาพูดคุยในวันนี้ครับและนี่คือรายการมีเรื่องมีเพลงครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ